ับถ้าไม่เก่งจริงทุกวันนี้ร้านข้าวต้มเดอะช็อปอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะว่าบริหารได้ยังไงบริหารได้ยังไงคนไม่มีจะกินเลยแต่อยู่เป็น10ปียังอยู่เหรอฮะยังอยู่นานทุกคนแต่เพียงเท่านี้ร้านก็ไม่มีคนอยู่แล้วคุณจะไปรีบกลับไปดูทำไมอ่ะครับผมแล้วก็เพียงครับเอาตาเฮ้ยแล้วเรารุ่นไหนถ้าเราแตกเข้าไปเนี่ยถ้าเราแตกเข้าไปเนี่ยร้อยคนข้างนอกจะเข้ามาขัดขืนเราเรื่องผีเรื่องฝีเรื่องหมีป๋องกระพลเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเรื่องหมีเอาละไม่กลัวเว้ยมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เสียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับสวัสดีครับและนี่คือปริศนาฟ้าแลนะฮะช่อง Work Point กฎหมายเลข23นะครับเรื่องราวดีๆเรื่องราวของความสุขของท่านผู้ชมเรื่องราวความฮาความรู้ด้วยพร้อมแล้วในวันนี้2ทีมนี่พร้อมมากๆอยากเจอกันเหลือเกินไม่รอช้ามาเลครับฝาแฝดพี่น้องเดินพร้อมกันมาเหมือนคลานตามกันมาครับดีใจที่สุดในชีวิตเลยครับฝาแฝดแบบนี้พี่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยฝาแฝดเหรอฮะครับฝาแฝดเชนกับชั่วเนี่ยนั่นก็เป็นเชนนี่ก็ชั่วชั่วผมคนชั่วเราเล่นเล่นด้วยไปไม่ชั่วธรรมดาชั่วอะไรฮะชั่วชีวิตนี้ใจไปจากเธอมีรายการปริศนาฟ้าแลบมาทีมของผมทีมนี้คือทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์รายการคือทีมที่เก่งที่สุดทีมที่มีศักยภาพประสิทธิภาพสูงไม่แย้งเลยไม่ครับพี่ตาครับถ้าไม่เก่งจริงทุกวันนี้ร้านข้าวต้มเดอะช็อคอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะฮะบริหารได้ยังไงบริหารได้ยังไงคนไม่มีจะกินเลยแต่อยู่เป็น10ปียังอยู่เลยยังอยู่ไปไม่น่าเชื่อตั้งแต่หลังครัวพ่อครัวนี่มือเป็นระวิงเลยถูกไหมปัดแมงวันที่อ่างล้อเล่นล้อเล่นตลกคุณตลกไงเมื่อวานเพิ่งเข้าไปเองพ่อครัวนี่มือไม่ว่างเลย 4-5 คนอ่ะทำไมครับเนี่ยสับไพ่แจกครับคุณตลกกับผมเลยแต่พูดตรงๆเลยอาหารอร่อยร้านที่ป๋องอะไรนะร้านที่ป๋องเหรอร้านอื่นสิถามตรงเลยพี่เมื่อไหร่เจ๊งเนี่ยร้านมึงเอาเรื่องต่อครับคุณเรียนแล้วนานทุกคนจะเป็นเรื่องมีคนอยู่แล้วคุณจะไปรีบกลับไปดูทำไมอ่ะครับผมต้องเพียงครับเอาตาตาที่ตาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตาเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวต้องหาข้อมูลไงถ้าเราแตกเข้าไปเนี่ยถ้าเราแตกเข้าไปเนี่ยร้อยคนข้างนอกจะเข้ามาขัดขืนเราไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเขาขายดีอยู่แล้วตกลงขายดีป่ะไม่ดีครับพ่อคุยกับฝั่งนี้บ้างเชิญครับนี่รวมกันเลยเรียบร้อยนะครับดีที่สุดดีที่สุดครับมั่นใจครับมั่นใจนี่เลยเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะใช่แล้วแต่บอกเลยนะฝั่งผมนะครับเดี๋ยวๆทำไมหันมาทางนี้มันน่าดูสดชื่นไปหมดเลยอ่ะดูดิทำไมมันดูไม่เหมือนกันแล้วหันกลับไปฝั่งนี้ดิมันก็เหมือนกันแหละ
บ้าหาตกใจหมดเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก็เคยมาแล้วเคยมาไม่เคยมาเคยคู่กันแต่น้องชีวิตวนมาเจอมาคิ้วคิ้วสมชื่อคิ้วแปลว่าคิ้วแปลว่าคิ้วต้องบอกว่าต้องระวังพี่ภาคกุ้งดีนะฮะว่าพี่ภาคกุ้งเนี่ยก็ชอบเด็กนะเชนเหมือนเขารู้อะไรเหมือนเชนเขารู้อะไรอะไรนะเหมือนเชนเขารู้อะไรเชนครับอย่าว่าผมเลยแถบแม่ทั้งแถบ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 อ่ะเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวหมดแหละแต่วันนี้ผมไม่มาเปิดตัวแบบแค่นี้ผมมีอุปกรณ์มาให้โชว์ให้ดูด้วยเอาแล้วพ่อนี่เอาแล้วเตรียมมาเอาแล้วยังไงฮะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เล่นจากรายการอื่นนะครับครับมีความสามารถดูความสามารถของทีมผมครับน้องๆดูครับผมดูอันนี้คือปลากระพงปลากระพงเรียกสั้นว่าพงเรียกว่าพงเรียกว่าพงนะอันนี้คือแพะแกะแพะเดี๋ยวจะเคลียร์เคลียร์เคลียร์แพะมึงอันนี้แพะแพะอันนี้อมเรียกอีกอย่างนึงว่าตุ่มตุ่มผมชี้ไหนให้คุณพูดอันนั้นคุณเชื่อไหมครับว่าแผ่นนี้สามารถร้องเพลงได้ร้องแล้วแผ่นนี้ร้องเพลงได้ร้องแล้วแผ่นนี้ร้องเพลงได้ครับลองดูครับเหลือเวลาให้ผมถามแผ่นนี้ร้องเพลงได้ลองดูครับผมชี้ไหนพูดอันนั้นไหมครับผมแผ่แผ่แผ่พงพงตุ่ม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 รอดไปไม่ต้องมันชี้มันเป็นจังหวะเลยทำให้มันแบบเป็นจังตุ่มตุ่มอันนี้ตลกกว่าตอนตีตลกกว่าตุ่ม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 ไวต้องไวต้องไวเอาตุ่ม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 แพะตุ่มตุ่มตุ่มแพะตุ่มตุ่มตุ่มพุงตุ่มตุ่มตุ่มพุงตุ่มตุ่มตุ่มพุงแต่ใครจะเชื่อเป็นเพลงลูกทุ่งครับไม่ยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยพ่อขอโทษจริงเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งพงแพะแพะพงตะลุมพงตะลุมตุ่มตุ่มมอผมพูดแล้วนะฮะผมซ้อมมาหามากแต่พอมายืนตรงเนี้ยผมไม่อยากยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันต้องมีความพยายามต้องมีการแล้วมึงพ่ออดทนแข่งแล้วดีกว่าได้ไหมโอ้ยดีจังเลยชดใช้ชดใช้รายการหน่อยผู้ใช้บริการเมสกดเข้ามาโดยจาน544แล้วกดเข้ามาสี่เหลี่ยมครับแล้วโทรออกฟรีครับแต่อย่างเงี้ยค่อยชั่วหน่อยเนี่ยน่าฟังมาเยอะครับผมเอ้าเจอกันนะเอาไหมเอาก่อนเลยไหมอะไรนะเอาก่อนเลยไหมแพ้พงตลกแพ้พงตลกงงเฮ้ยสกิลสูงสุดเก็บอันแรกเลยเหรอสกิลสูงสุดคุณเคยมาคุณเคยทำได้กี่คะแนนคุณมาคุณกี่คะแนนคุณป๋องผมได้เยอะเยอะกี่คะแนนผ่าน4หรือยังผมได้ไป6 7 8นู่นไม่ธรรมดาคะแนนตอนนี้ไม่มีหรอกในหัวมีแต่มงๆในหัวยังวิ่งๆหมดเลยครับผมคนแรกเราให้เด็กออกก่อนเลยค่ะรู้ว่าทุกคนไปที่ไหนไปเลยนะเจอกันเลยนะให้เด็กเห็นก่อนเลยน้องคิวลองวัดไอเดียที่คิวไอคิวที่ถามที่หลังว่าคิวผ่านหรือเปล่าเนาะกับน้องเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผมดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เลยมันมีเลสไนไม่ได้มีเลสไนครับเพราะว่าไม่แต่พอเห็นแล้วผมรู้สึกว่าขออนุญาตดีนะไม่แน่ไม่แน่ดูแล้วตัวสั่นเหมือนลูกนกเหมือนลูกนกอ่ะเขาไม่ได้สั่นเลยสั่นเพราะคุณมาอยู่ใกล้เขาได้แหละผมไม่ทำไม่น่ากลัวต้องอดทนต้องอดทนผมดีกว่าผมอยากกินหนีไปบนเก้าอี้เลยคุณไปเก็บตัวไปเก็บตัวเลยอนุญาตมาแล่นมาหนูที่ไปเอ็นจีกีว่ามาเริ่มแล้วครับเอ๊ะอ้าวไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะโอ๋อะไรครับไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะผมว่าเรื่องของผมพี่ไม่น่าถามโอ้โหแล้วไอ้หูฟังมันเอาอยู่นะมันไม่ลื่นพึดพึดไปเลยนะมันมีตัวรัดอยู่อ๋อแล้วทำไมเขาดูแลดีจังเลยจังดิตื่นเต้นต้องอันแรกเขาต้องเอามือจับเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะคนใส่เนื้อท้ายยับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอันนี้ที่แรกใช้ไทยบ้านเลยยับได้ด้วยยับไหนก็เอาแม่มารายได้เขามาลงเก้าอี้หมดแหละเสื้อผ้าอะไรต่างๆอาหารการกินไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วโอ้โหสอนจับด้วย
ไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกันอ๋อจะบอกน้องครับว่าเคยดูหนังไหมฮะเรื่องสไปเดอร์แมนเคยค่ะสไปเดอร์แมนยังมีใยนะครับแล้วเมื่อไหร่น้องคิวจะมีใจพี่ครับอะไร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 จบอีกตอนเราขึ้นมาสายหูคนละโอ้นั่นมุกยังมีคนรักอยู่ในสังคมนี่นะหนูคิ้วมันจะมีหลายเรื่องนะเราต้องคัดเลือกให้ดีว่าไหนจริงอันไหนปลอมถ้าว่ายอูน่ากลัวละไอ้ที่ไม่เก็บตัวน่ากลัวกว่าเยอะอันนี้เตือนไปเลยเตือนไปเลยครับผมนะแต่จับไม่ดีดียุบไม่ดีดีนะยังขึ้นอีกเหรอคะเออจะมีใยจะมีใจอะไรต่างเหล่านี้เออพูดแป๊บเดียวจะลืมไหมเนี่ยเนี่ยมองไปข้างล่างได้เลยขวามือนั่นน่ะลูกดูดิหลอกล่อให้ชูมือด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยช่วยคนแล้วใจเย็นนะใจเย็นนะได้ทั้งเด็กร้องเพลงเราต้องมีคนอย่างนี้บ้างบางทีเราก็ต้องกล้าพูดในเรื่องเป็นความจริงต้องดูแลเราต้องจัดการคนที่แบบเป็นรังแกคนไม่ได้นะตอนนี้ต้องคิวสมาธิเสียไปใช่ไหมมาซ้อมสมาธิกับผมครับลืมทุกอย่างไปให้หมดเลยค่ะแล้วแข่งกับใครไม่แข่งกับตะป๋องด้วยรู้จักคุณป๋องไหมฮะรู้จักพอคุ้นคุ้นนะค่ะชื่อจริงเขารู้จักไหมครับพี่ป๋องค่ะอะไรกระพงค่ะพี่ผมกระป๋อมฮะกระพงกระป๋อมกระป๋อมทองพับครับผมไม่ถนัดเรียกกระป๋อมเรียกไอ้เฉยๆก็ได้ได้ฮะพร้อมนะหายใจลึกๆตั้งสมาธิอ่ะชูนิ้วขึ้นมาปริศนาสมาธิอยู่ที่คำถามฟังคำถามและอย่าไปเพิ่มอย่าไปเปลี่ยน2นาทีจับเวลาอ้าวฟังดีๆเรื่องผีเรื่องฝีเรื่องหมีมันมีอยู่3เรื่องนะป๋องกระพลเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเรื่องฝีอ้าวฝีก่อนเลยนะผีเรื่องมีอย่าเต้นมันเต้นไปหมดเลยมันมี3เรื่องนี่แหละ2เชี่ยวชาญเรื่องถามอะไรครับจะเรื่องผีค่ะตอนแรกตอบว่าเรื่องผีค่ะเรื่องผีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นส่วนบุคลิกเขาหรือหน้าเขาหรือว่าความสามารถเขาหรืออะไรวิเคราะห์จากอะไรหลายๆอย่างค่ะอ๋อหลายๆอย่างต้องตอบว่าเชี่ยวชาญเรื่องผีค่ะถูกต้องหนึ่งได้ไงข้อต่อไปบรรณดีแล้วถ้าป๋องกระพลคอพับแสดงว่าป๋องเป็นอะไรอ่ะทวนก่อนถ้า พี่ป๋องกระพลคอพับพี่ป๋องจะเป็นอะไรแสดงว่าป๋องเป็นอะไรครับเป็นอะไรอ่ะทวนไป โอมิต้าด้วยหลับค่ะหลับคุณตกใจน่ากลัวมากเลยอ่ะเขาจะกลัวเนื้อเรื่องและตัวเขาดีเนี่ยหนักหรือเปล่าแบบโดนขี่คอครับโอ้ผีขี่คอเป็นไปได้ขี่คอโอ้นี่ต้องฟังด้วยพิจารณาอย่างดีเลยเนี่ยแกคิดอะไรอยู่แกก็พูดออกมาเลยแล้วก็ถามไม่ถามด้วยกันตะกี้ต้องก้มหัวใหม่สิน่ากลัวไหมน่ากลัวเนี่ยเล่นหนังผีได้เล่นหนังผีได้เลยตกลงคุณป๋องไปเลยนะหลับค่ะหลับค่ะถูกต้องน่าตกใจมากก็แล้วแต่เขาไปจะหลับก็ได้หรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าความพับมันอาจจะมีหลายสาเหตุก็ว่ากันไปนะไม่ยากนะไม่ยากนะแต่คนข้างล่างนี่งงเหมือนกันนะสองแล้วยังไงก็ได้มานะไปต่อเลยป๋องกระพลทองพับอะไรเป็นชื่อของกินป๋องกระโถนไหมครับกระพลคำว่ากระพลทองพับอะไรคือของกินอะไรเป็นชื่อของกินอะไรเป็นชื่อของกินอ่ะทวนไปป๋องกระพลทองพับป๋องกระพลทองพับเป็นพักป๋องกระพลทองพับทองพับมีด้วยเหรอคะอันนี้ถามกลับมาเหรอถามกลับทองพับคืออะไรถามกลับไม่มีใครตอบกลับไปต้องคุยกับตัวเองอย่างเดียวคุยกับข้างๆก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ในภาวะทันตามด้วยให้ทำอะไรก็ทำเนาะตอนนี้น่ากลัวกว่าแล้วอ่ะ
ไม่ต้องเกรงนะครับน้องคิวสงสัยงานนี้หนุ่มๆคงต้องเอาใจช่วยแล้วแหละครับว่าจะหายตื่นเวทีแล้วมาตอบถูกเพื่อกดดันน้าป๋องไปได้กี่ข้อกันแน่ไปต่อเลยป๋องกระพนทองพับอะไรเป็นชื่อของกินป๋องกระถอนนะครับกระพนกระพนคำว่ากระพนกระพนทองพับอะไรคือของกินอะไรเป็นชื่อของกินอะไรเป็นชื่อของกินอืมอ่ะทวนไปป๋องกระพนทองพับอืมป๋องกระพนทองพับเออเป็นพักเป็นพักเป็นพักป๋องกระพนทองพับทองพับมีด้วยเหรอคะอันนี้ถามกลับมาเหรอถามกลับทองพับคืออะไรเออถามกลับไม่มีใครตอบกลับไปต้องคุยกับตัวเองอย่างเดียวคุยกับข้างๆก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้เออแต่ว่าต้องดูเฉพาะหันตามด้วยให้ทำอะไรก็ทำเนาะตกลงทางนี้น่ากลัวกว่าแล้วอ่ะโอ้ไอ้บิดไปบิดมาอุ้ยน่ากลัวจังเลยเออไม่มีค่ะไม่มีคือยังไงไม่มีของกินมันมีอะไรบ้างอ่ะป๋องป๋องกินได้ไหมป๋องกินไม่ได้กระพนไม่ได้ไม่ได้ทองพับไม่ใช่ทองหยิบเบาลงเรื่อยๆอ๋อทองพับไม่ใช่ทองหยิบทองหยิบก็กินได้กินได้โอ้แต่ทองพับไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักรู้จักทองม้วนไหมรู้จักทองม้วนมันก็มาม้วนแต่ถ้าไม่ม้วนเนี่ยเขาอีกมีวิธีนึงยังไงคะก็พับฮะจริงเหรอพับเนี่ยพับครึ่งแล้วก็พับทบเป็นหนึ่งในสี่ของวงกลมเนี่ยแล้วก็ขายรับประทานโอ้โหมีมันมีของจริงแท้ๆแบบนี้สรุปมีมีสิผมเชื่อข้อนี้พี่ชายผมโอ้โหต้องพูดถึงเลยได้อะผิดเหมือนกันนี่แหละไม่น่ารู้หรอกโอ้กลายเป็นข้อยากไปเลยนี่มันขนมไทยเราเนี่ยแหละแต่มันไม่ม้วนก็เลยเป็นทองม้วนก็มีทองอะไรคิ้วอะไรจดไม่ทันไม่ทันอันนี้เกิดเลยไปทุกวันนี้ก็ยังมียังไม่รู้เลยเนี่ยมีอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยมีถามอะไรเลยถามมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยคุณจะรู้ไหมเนี่ยเป็นความรู้ไปเป็นความรู้ไปบินแล้วก็ไปโทษตะป๋องแล้วกันงั้นเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะพอแล้วตะป๋องเนาะไมเคิลแจ็คสันไมเคิลตังไมเคิลแองเจโลใครเป็นเจ้าของท่าเต้นมูนวอล์กไมเคิลแจ็คสันค่ะตอบไหมตอบจริงเหรอเอาเลยถูกต้องไปกันมาใหม่ข้อต่อไปไมเคิลแจ็คสันไมเคิลตังไมเคิลแองเจโลใครเป็นคนวาดภาพโมนาลิซาหัวเราะมีความสุขแล้วมีความสุขใช่ไหมตัดไมเคิลแจ็คสันไมเคิลแองเจโลไมเคิลตังไมเคิลตังไม่น่าไมเคิลแองเจโลค่ะไมเคิลแองเจโลรู้จักเขาไหมน่าจะรู้จักเขาอยู่ข้างบ้านหรือว่าอยู่ไทยซอยนะเขาเป็นใครเนี่ยคนนี้เขาไม่ใช่ใครไอ้ดอกข้าผมตกลงคนที่วาดภาพโมนาลิซาก็คือไมเคิลแองเจโลค่ะอ๋อรู้จักคนที่ชื่อลีโอนาร์โดดาวินชีไหมใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยนะภาพของโมนาลิซาคือลีโอนาร์โดดาวินชีมาทำไมอะคะอ๋อก็มาให้ถามมาให้ถามว่าสิ่งที่ไม่ใช่ให้เลือกก็อย่าไปเลือกเขาโอ้น่าสงสารนะไมเคิลมาทำไมไมเคิลจะมาทำไมอะมาทั้งสามเคิลเลยนะนั่นสิมาให้เรารู้ไงว่าเขาไม่ใช่เอาลงอีกแล้วลงอีกแล้วผิดหวังมากเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เห็นอยู่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปสนใจเขาแล้วก็อยู่กับความใช่ความจริงไปอันนี้น่าจะยากสำหรับตัวเราเลยปกติเป็นคนที่ชอบฟุตบอลหรือเปล่าไม่รู้อะผู้จัดการทีมอาร์เซนอลชื่อว่าไปพอสมควร2ข้อติดลงมาอยู่ใกล้ๆน้องก็ได้ใช่ไหมได้ครับน้องอยู่ใกล้ๆพี่ได้ใช่ไหมค่ะเราจะดูครับไอ้ชุดนักโทษไปไหนล่ะครับผมว่ามันดูไม่งามผมว่าอาจจะไม่ถูกโฉลกครับต้องมีสีสัมพันธ์กันเกือบถูกต้องขาวกับขาวมันจะได้คู่กันทำทุกอย่างจริงแล้วนี่เราก็หวังอะไรลมๆเล่นเลยนี่เราก็ดูจับปู่ย่าตายายแล้วอ่ะเขาไม่เคยเล่นแล้วก็เล่นครั้งแรกด้วยครั้งแรกครับแล้วเราไปเล่นกับเขากับน้องเขาชนะเขาก็จะเสียใจผมชอบชนะเด็กผู้หญิงคนแก่คนเท่ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ได้แล้วได้แล้วแมนเนาะเรื่องเก่งธรรมดาพูดเลยว่าน้องเปิดมาดีมากใช่ดูแล้วเนี่ยเอ๋พูดตรงนะประสบการณ์ยังน้อยยังไม่เก่าพอได้ข้อหนึ่งก็บุญแล้วลูกได้เลยโอ้ไม่ได้
ไม่ผิดหรอกครับเพราะเด็กยังใหม่อยู่ว่าข้อแรกก็ข้อเดียวก็โอเคแล้วนะไม่ใช่หนึ่งข้อไม่ใช่หนึ่งข้อเอาไปข้อครึ่งลูกเดี๋ยวแข่งขันแล้วไม่ข้อไก่ข้อครึ่งได้ไม่เกิน2ข้อครับพี่ตาค่ะแกกลับมาถล่มจริงๆเลยเหรอไม่สนใจว่าเด็กตัวน้อยตัวเล็กอะไรต่างเลยเด็กมันไม่เก๋าหาโลกมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นจะภูมิใจเหรอภูมิใจสิครับผมเด็กใหม่ๆนี่เป็นไงเด็กใหม่ๆที่ส่วนใหญ่เป็นไงก็ยังแบบไม่ค่อยคุ้นเคยกับงานอ๋ออ่ะเกียวได้เท่าไหร่บอกเลยใช่ไหมคะบอกเลยเออสองละกันค่ะพี่นั่นไงแค่นั้นแหละอยู่ข้างล่างยังถูกเลยอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ยากหรอกครับนะโบติที่บ้านมีกระจกไหมผมพูดตรงๆเลยนะผมทุบทิ้งหมดแล้วไม่ช้าหรอกไปอยู่ตรงยังน่ากลัวเลยชนะน้องเขาอีกผมจะเล่นเพื่อชนะไหมถามตรงผมเล่นเอางี้ผมจะชนะแบบสกอร์จุ๋มจิ๋มก็แล้วกันไม่อยากถล่มคือถ้าผมขึ้นไปจนถึงแบบว่าถึง9ถึง10เลยเดี๋ยวน้องจะอายเปล่าถ้าแพ้ล่ะมันไม่มีคำว่าแพ้หรอกครับพูดให้ดีพูดให้ดีเอางี้ถ้าแพ้นะจากนี้นะแพ้ผมถอดทีละชิ้นเลยโอ้โหอะไรนะเด็กๆดูรายการเยอะใหญ่ๆๆไม่ถามคนอื่นเลยอ่ะสงสารเขาเถอะสงสารคนดูหน่อยเอางี้ทีมพี่แพ้เหรอทีมเนี่ยไม่ทีมนะพูดถึงคุณดิเดี๋ยวไปยกทีมยกเขาแล้วอ่ะคนเดียวเอาพี่ผมบอกให้พี่ป๋องแพ้แล้วเอาทีมหนีบมาหนีบขนเนี่ยดึงสองคนที่เป็นตัวตั้งเลยไม่มีแม้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับผมโอเคนะ2ข้อนะ2ข้อครับโอเคสามที่ชนะนะเอาชนะแบบเฉือนๆแบบ 3-2 พอเอสิเกียนวอลอะไรเดินได้มาแล้วพี่ตาเหมือนกันเลยอ่ะพี่ตาพี่มาแล้วมาหลังนี่นะเหลืองนะเราอ่ะโอ้ยเดินจะไม่ไหวเลยเฮ้ยเจอข้างในขออนุญาตนิดเดียวคุณป๋องครับลองเอาหัวติดกันหน่อยดิฮะเหมือนปลาไหลแฝดนะเราก็เล่นกับเขาด้วยเนี่ยก่อนทำการแข่งขันครับผมอยากให้คุณเช็คสมองคุณก่อนแต่ว่าอะไรเอามาอีกแล้วผมอยากให้คุณเช็คสมองก่อนว่าสมองคุณนั้นทำงานหรือเปล่านิดเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงไปละอะไรโอ้โหหัวมึงเหม็นมากเลยเช็คสมองหน่อยครับผมเดี๋ยวคุณพักครับผมคนนู้นไม่ต้องเช็คคนนู้นดีกว่าเป็นหรือเปล่าเนี่ยพงแพ้พงแพ้แพ้พงตุ่มตุ่มตุ่มแพ้โอ้ยตุ่มแพ้ยังไม่เป็นใครได้เลยเห็นปลาเป็นแพ้ยังไม่เป็นใครได้เลยทั้งวันแล้วเนี่ยตาไปปิ้นตอนเช้าไม่คิดเลยเป็นไงคิดถึงกันไหมสองคนใครฮะคุณอู๋คุณอู๋เนี่ยกับผมดูประจำเป็นไงดูเขาไม่ค่อยเคารพพี่ตาด้วยไม่เคารพผู้ร่วมรายการด้วยผมว่าแบบนี้เลี้ยงไม่ได้พี่ตายิ่งใหญ่จริงๆไม่ได้เลี้ยงมันมาเองเอาละเอ้ยไม่กลัวเว้ยเอาอีกรู้สิไปเลยเราคุยกันก่อนทำไมไม่กล้ามองวันนี้อ่ะมองข้างอย่างเดียวเสียไม่กล้ามองอันนี้พูดว่าอะไรด่าเขาว่าไงด่าเขาว่าไงใครด่าใครด่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรกี้พูดว่าอะไรทำงานดีมากผมบอกว่านี่คือเสาหลักของปีศาจฟ้าแล้วไม่มีพ่อตาก็ได้แต่ต้องมีหูนิ่มเลยอ่ะที่นี่นิ่มเลยสังคมอยู่ด้วยกันซอฟพอจริงๆสังคมอยู่ด้วยกันหลอกลวงจริงมีเสียวท้องน้อยเลยอ่ะเสียวท้องน้อยเพื่อที่จะลงเบาๆก็กล้าพูดคำนี้ออกมาได้เหมือนกันใช่ครับผมใช่ครับเราต้องอยู่ให้ได้ครับออกมาแล้ว
พี่พูดเกินไปพี่เฮ้ยไม่ๆบอกแล้วว่ารายการนี้โอ้คือเสาหลักพี่ตาคือตัวประกอบตกลงน้องก็ได้เท่าไหร่น้องได้2 2ข้อแล้วก็จิ้มจิ้มผมชนะแค่3 2นิดหน่อยพอขาดแต่ข้อแรกต้องได้ก่อนนะไม่มีปัญหาครับพร้อมเริ่มทุกอย่างไปหมดเพื่อทีมตุ้มและชนะมาปริศนาฟอร์เรสก่อนจะถามอะไรไปเราก็จะมีการทวนเหมือนตะกี้ทวนน้องก็จะต้องทวนพี่ด้วยรู้จักคนชื่อกระพลทองพับไหมครับรู้จักครับเขาเป็นคนยังไงบุคลิกหน้าตารูปร่างฐานะนิสัยเขาเป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวนะฮะเป็นคนกตัญญูกตเวทีนะฮะเป็นคนหน้าตาหน้าตาหน้าตาถือว่าพอใช้ได้ดูดีมากเลยผมว่าหน้าตาเขาถ้าจะแพ้คนในวงการเพราะว่าแพ้แค่คุณปัญญานิรันดร์กลคนเดียวคุณสนิทกับเขาเมื่อไงนะเนี่ยผมเป็นลูกเขาครับโอเค2นาทีครับผมจับเวลาเรื่องผีเรื่องฝีเรื่องหมีป๋องกระพลเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเรื่องผีเรื่องฝีเรื่องหมีป๋องกระพลเชี่ยวชาญเรื่องอะไรมันต่างกันยังไงเนี่ย3เรื่องนี้เรื่องผีก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวความน่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญเรื่องฝีก็เป็นเรื่องที่มันสามารถเกิดขึ้นกับตัวคนได้นะครับถ้าเอาความเชี่ยวชาญเลยเนี่ยรู้ลึกรู้จริงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวคือเรื่องผีไม่ใช่ฝีเหรอฝีก็รู้แต่มันไม่ได้รู้แบบเชี่ยวชาญไงก็รู้ก็ฝีแค่เป็นนิดหน่อยก็แค่เป็นอะไรอย่างเงี้ยตกลงตอบว่าก็ผีครับผมถูกต้องไม่เอาไม่เอาอย่าปมมือเพราะข้อนี้มันง่ายมากทุกคนไม่คนดูตบมืออีกทำหน้าหุ่นใจให้ด้วยนะเดี๋ยวจะให้ปมมือมาให้สัญญาณดีกว่าคุณป๋องคุยใหญ่อะไรแบบนี้เนี่ยช่วงหน้ามาดูกันครับว่าความหลอนของเจ้าพ่อรายการผีคนนี้จะสามารถทำได้อย่างที่โม้ไว้หรือไม่สักครู่เดียวครับได้มาแล้วหนึ่งครับผมถ้าได้ข้อหนึ่งตรงนี้ปิดประตูแพ้เลยนะจบเสมอเลยนะข้อต่อไปครับแล้วถ้าป๋องกระพลคอพับแสดงว่าป๋องเป็นอะไรมันมีแต่ทองพับนะฮะถ้าป๋องกระพลคอพับนะฮะแสดงว่าป๋องเป็นอะไรเป็นอะไรเออถ้าป๋องกระพลคอพับชวนแสดงว่าป๋องเป็นอะไรป๋องเป็นอะไรเอาละป๋องเป็นอะไรไหมเอาละป๋องเป็นเครียดละถ้าป๋องกระพลคอพับแสดงว่าป๋องเป็นอะไรป๋องเป็นอะไรถ้าป๋องกระพลคอพับเออแสดงว่าป๋องเป็นอะไรเออย้ำอีกทีนี่เขาต้องการอะไรจากเราเออมันสามารถจะตอบได้หลายทางถ้าป๋องคอพับป๋องอาจจะตกหมอนก็ได้ป๋องก็เลยคอพับหรือป๋องอาจจะแบบว่าแค่เล่นๆก็ทำเป็นคอพับคอเอียงก็ได้หรือป๋องเป็นอะไรทวนป๋องก็เป็นอะไรป๋องเป็นอะไรป๋องคุยกับใครคุยกับแม่เด็กนะเนี่ยเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดป๋องเป็นอะไรป๋องคอพับป๋องเป็นอะไรคอพับตกหมอนเหรอไม่ตกหมอนนี่คอพับป๋องเป็นอะไรป๋องเป็นอะไรป๋องเป็นดีเจไม่ได้พูดถึงอาชีพอะไรต่างเอาเหตุนี้เราวกวงตรงนี้ยังให้โอกาสอยู่พอพับป๋องพอพับเอาเหตุนี้ไม่ใช่ว่าไปเคียงเคิงอะไรไม่ได้มีตกหมอนเพราะก็พอพับไงตอบใช่ไหมหรือไม่ตอบอ้าวเร็วป๋องพอพับเร็วหมดแล้วเร็วป๋องคอพับคอพับคอป๋องไปไรคอพับต่อมาคอพับเฮ้ยเร็วต่อมาก็ตกหมอนแล้วมั้งก็ตอบแล้วใช่ไหมล่ะตกหมอนถูกต้องมันเนี่ยเร็วไงก็ตอบมาทั้งอันเลยมันได้หมดอ่ะไม่เกิดทำไมงงเนี่ยก็เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเราสัมภาษณ์เนี่ยที่ว่าจะสลาดที่แท้โง่ชิบไม่ใช่คือเราจะตอบอะไรเนี่ยเราต้องใช้สติปัญญาเราจะให้เวลามันเป็นตัวกำหนดเราตอบเท่าที่เราตอบได้แต่หน้าเมื่อกี้ตาใสปิ้งเอ้าเป็นตัวแพ้แต่จะได้หรือไม่อยู่ที่ข้อนี้ปริเดป๋องกระพลทองพับอะไรเป็นชื่อของกินป๋อง
กะปลากระพนโอ้ยังแยกชื่ออีกเลยจะไปแยกจะไปแยกป๋องป๋องกระพนกระพนทองพับทองพับอืมทองพับอะไรเป็นชื่อของกินอะไรเป็นชื่อของกินป๋องป๋องไม่ใช่ของกินป๋องคือป๋องกระพนไม่ใช่เป็นชื่อของกินทองพลับทองพลับทองพลับทองพับทองพับทองพับทองทองพับเป็นชื่อของกินมีป๋องมีกระพนมีทองพับมีทองพับเออมันมีอยู่3ชื่อมีทองพลับหรือทองพับทองพับทองพับมีอยู่3สิ่งป๋องกระพนทองพับอะไรเป็นชื่อของกินชื่อของเพื่อชนะเร็วทองพับเฮ้ยมึงเพราะอะไรก็ชื่อทองพับมันเป็นชื่อขนมโบราณผมไม่แน่ใจชื่อเครื่องทองไม่มีชื่อทองมันเป็นยังไงสนใจลักษณะเป็นไงผมไม่แน่ใจรูปลักษณะแต่ว่าผมเหมือนเคยได้ยินเหรอหรือว่าเคยกินเลยเคยได้เห็นไอ้เคยกินผมไม่เคยกินด้วยตาแต่ว่าเหมือนเคยได้ยินมันมีทองม้วนทองพับไม่น่าเชื่อทองหยิบทองหยอดเกิดทันไม่เคยกินไม่เคยกินจริงแต่ผมรู้ว่าผมจะชนะน้องแค่3-2ผมรู้คือผมมองอนาคตเห็นว่าผมชนะแค่นี้พอละผมดึงเวลาไปงั้นแหละกะว่าถึง10ผมไม่เอาดีกว่านี่คือตอบไปนี่คือดึงเวลาให้แบบให้ตื่นเต้นผมคำนวณหมดเลยคำนวณหมดเลยไอ้รายการพี่ตาอยู่ตรงนี้ได้จะได้ตื่นเต้นตลอดเวลาผมรู้แบบนี้เลยอยากให้มันสนุกอยากให้มันสนุกลงมานอกจากจะปรบมือแล้วขอตบปากด้วยใช่ชนะไม่ว่าทำไมมาขยี้ตรงนี้เนี่ยสิโอ้แล้วเราจำเป็นต้องพูดในฐานะพิธีกรด้วยอ่ะชนะแล้วก็เถียงแกไม่ได้ด้วยอ่ะแล้วข้อมูลก็ถูกด้วยอ่ะมันมีทองม้วนอ่ะฮะก็คือว่ามันก็กลมๆนะใช่ไหมเป็นแป้งนะแล้วก็มาม้วนแต่ถ้าเขาไม่ม้วนเขาก็มาพับพับไปพับครึ่งแล้วก็พับ4เรียกว่าทองพับอ่ะก็เป็นทองพับก็เหมือนกันแต่ไม่ม้วนก็มีหลายลักษณะจะได้มีแบบหลากหลายเงี้ยถูกต้องถูกต้องโอ้โหละเอียดเลยอ่ะโอ้ดีใจนะดีใจด้วยนะข้อต่อไปไมเคิลแจ็คสันตายไปแล้วดิครับไม่ได้ถามว่าเขาเป็นอะไรเป็นช้อยเฉยๆไมเคิลแจ็คสันไมเคิลตังหมดไปแล้วผมก็แปลว่าจะชนะนิดหน่อยแต่ก็โหอีกผมโหไปงั้นเพราะว่าผมรู้ว่าผมจบแค่3-2พอแล้วแต่ถ้าเป็นเชนธนาเมื่อกี้ผมจะถล่มให้ขาดถ้าเป็นเอพูดอย่างที่ทำอย่างที่พูดถ้าเป็นเอผมจะจบเสมอทุกอย่างคือคอนเทนต์ก็ได้อะทุกอย่างคือดีไซน์ได้หมดผมคอนโทรลรายการนี้ไว้ทั้งหมดกับอูคือเสาหลักของปีศาจฟ้าแลบตอนนี้เป็นต้นไปเราจะให้เขาห้อยอยู่จนถึงสิ้นปีพนักงานยิ้มกิ๊กแล้วก็เลิกเลยเอานิดหน่อยเพื่อให้น้องไม่อายดีกว่าครับเนี่ยอายมากไม่อายครับไม่อายครับถ้าผมชนะเมื่อกี้10-2เนี่ยน้องจะผมว่าน้องไม่กล้าออกไปเจอใครเลยจะพูดกับน้องว่าไงเนี่ยเกมจบละไม่เป็นไรลูกคิดถือว่าเราผ่านแล้วผ่านประสบการณ์แต่ว่าถ้าน้อยอยากเก่งวันนี้เนี่ยเอาโทรศัพท์พี่ไปแล้วกดไลน์มาชนะทีทำเป็นเนียนไปสอนน้องเขาเลยนะครับพี่ป๋องแล้วแบบนี้ทั้ง2ทีมจะส่งตัวทีเด็ดคนไหนมาวัดกันในรอบต่อไปกันแน่พรุ่งนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมพี่คะขอหาอะไรได้ไหมมันเหมือนลังใช่ไหมฮะไม่ใช่ลังธรรมดานะครับอะไรคะลังรักของเราหรือเปล่าผมว่าถ้าคุณแพ้ถอดแว่นมาอะไรนะแพ้ถอดแว่นด้วยล่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยแว่นเขาเนี่ยถอดแว่นมาล่ะใหญ่เดียวแว่นเอาคุณแอบมาอยู่ที่ผมอยู่ให้ป๋องอยู่ที่นู้นได้ไหมอยากแข่งแล้วมันไม่ตาผมพูดตรงๆนะผมเหมือนแบกด้วยเหมือนแบกซ้ายแบกขวาแต่ถ้าพลาดผมน่าจะเก่งอันดับหนึ่งอันดับสองได้เป็นเขาไม่ได้แข่งกับทีมตรงข้ามแข่งกับหัวหน้าทีมตัวเองด้วยตะไคร้ตะไคร้ตะขบตะขับอันไหนต้องใช้เวลาทำผ้ากุ้งตะไคร้ครับผมตะไคร้ใส่ผ้ากุ้งครับผมเพื่อให้มีรสชาติคุณไม่ต้องทบทวนอะไรเลยไม่ต้องทวนครับผมไม่ต้องแบกครับผมทีมผมแบกทีมนี้อยู่ครับผม